รวบสาวลาวลอบเข้าไทยทำงานร้านอาหารร้านคาราโอเกะเขตแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยเมื่อเวลา1นาฬิกาวันที่27มิถุนายน2567พันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทกวินวัฒน์อารยะสุริยวงศ์รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีและพันตำรวจตรีจาริศเหล่าเสถียรสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นายกระจายกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นร้านคาราโอเกะหลายแห่งในเขตแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่ามีสาวลาวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายได้พบหญิงสาวชาวลาวกว่า20คนทำงานเป็นพนักงานต้อนรับและสาวเสิร์ฟในร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและร้านคาราโอเกะหลายแห่งบางส่วนเป็นคนต่างด้าวผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชาเพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทางจากการตรวจสอบพบต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจำนวน14รายหลบหนีเข้าเมืองและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน2รายไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำภายใน15วันอีก1รายนอกจากนั้นยังได้จับกุมนายจ้างที่เป็นคนไทย2รายในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือช่วยด้วยประการใดให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายพ้นการจับกุมและรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดยได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด19รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังดำเนินการตามกฎหมายและดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศในการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตลอดจนด่านตรวจเมืองเข้าทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้มป้องกันเหตุร้ายเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว